أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสลามยามเช้าทางสถานี Voice Channel สถานีความดี24ชั่วโมงประจำเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับตรงกับวันจันทร์ที่24สิงหาคม2558ต้องขอชูโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งกับสลามยามเช้าทางไวท์ชาแนลแห่งนี้นะครับเป็นประจำครับท่านผู้ชมครับในทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ6นาฬิกากับ10นาทีโดยประมาณจนกระทั่งถึง7นาฬิกากับ10นาที1ชั่วโมงตรงนี้ที่ท่านผู้ชมสามารถจะติดตามรายการนี้ได้นะครับและเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นข่าวสารสถานการณ์เหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นในสังคมของเราครับไม่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ตามนะครับเราจะหยิบยกมาพูดคุยกันครับโดยจะมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าในแต่ละวันนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับและเช่นเคยครับท่านผู้ชมครับในเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาในช่วงนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอะมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์นะครับอาจารย์ที่ทําให้เราได้มีชีวิตอยู่ยังได้มีโอกาสในการหายใจในการทำอิบาดะห์อามัลอิบาดะห์ต่อพระองค์เราซุบฮานะตะอาลาแล้วเราก็ยังได้มีโอกาสในการเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามนะครับเรื่องของประเด็นข่าวสารในปัจจุบันนี้อาจารย์ครับที่ยังเป็นที่น่าสนใจแล้วก็กล่าวขานกันมากคือเรื่องของเหตุระเบิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาครับต่อเนื่องกันจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับก็หลายคนเฝ้าติดตามกันทำให้เรื่องของการปรับครม.ประยุทธ์3นี่ก็ดูอาจจะเป็นข่าวรองลงไปนะครับแต่จะยังไงก็ตามนะครับอาจารย์ครับเรื่องของข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นไม่เรื่องของปัญหาอาชญากรรมอาชญากรที่มีอยู่ในประเทศไทยรู้ถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจต่างๆข่าวการเมืองต่างๆตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องมุสลิมเราคงจะเพิกเฉยไม่ได้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราแล้วบางคนอาจารย์ครับบอกว่าโอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเราอย่าไปสนใจเลยแค่เราตื่นมาทำมาหากินไปก็พอแล้วถ้าคิดอย่างนั้นผมว่ากำลังขาดทุนแน่ในการที่เราจะเพิ่มเติมความรู้กันนะครับครับครับแต่เช้าวันนี้ครับอาจารย์ครับสิ่งที่อยากจะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมด้วยและให้อาจารย์ได้ความรู้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับมันมีข่าวอยู่ข่าวนึงครับก็เป็นประเด็นที่บางคนบอกเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันยังมีเกิดขึ้นอยู่อีกหรือทั้งที่ทางการเองก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็ปราบปรามกันนะครับเหตุสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาใครได้ติดตามข่าวสารนะครับที่มีบุคคลคือคนต่างชาติหรือต่างด้าวที่เข้ามาหางานทำในประเทศไทยเรานะครับก็คือพี่น้องชาวสปป.ลาวหรือว่าที่มาจากประเทศลาวจำนวน6หรือ8คนเนี่ยอาจารย์นะครับเขาบอกว่าจากข่าวนะฮะเขาบอกว่าเขาโดนในหน้าที่เป็นชาวลาวด้วยกันเนี่ยหลอกโดยเรียกค่าในหน้าคนละ 5,000 บาทครับเพื่อที่จะมาหางานทำในเมืองไทยนะครับแล้วเขาก็เสียค่าในหน้าไปปรากฏว่าก็ได้ทำงานครับมาอยู่ที่ฟาร์มหมูเลี้ยงหมูซึ่งเจ้าของกิจการภายหลังสืบทราบว่าเป็นถึงผู้จัดการธนาคารนะครับธนาคารใหญ่ธนาคารหนึ่งในเมืองไทยเราอยู่ที่จากต่างจังหวัดคือนครปฐมถ้าผมจำไม่ผิดและนครปฐมนี่ก็คือจะมีการเลี้ยงสุกรนะครับคือเขามีกิจการส่วนตัวด้วยนอกจากเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วเขาก็มีฟาร์มเลี้ยงด้วยนี่ตอนแรกนะครับนำคนงานต่างด้าวเข้ามาที่นี่เนี่ยไอ้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าตำรวจดำเนินคดีในข้อหาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายอยู่แล้วนี่แปลว่าไม่ถูกกฎหมายแน่นอนนี่ปัญหาอยู่ว่าแรกๆนะครับให้บ้านให้ที่อยู่ที่พักให้เขาอยู่เนี่ยนะครับตกลงก็คือให้มาดูมาทำงานเนี่ยนะฮะที่พักเนี่ยนะครับอาจารย์ก็เป็นบ้านพักคนงานก็อยู่ยังโอเคอยู่อาจารย์ไม่ได้เดือดร้อนหรือว่าลำบากอะไรภายหลังเนี่ยทำงานไปเนี่ยนะครับเข้าเดือนที่3แล้วคนงานนี่ก็ไปขอเบิกเงิน
เพื่อที่จะส่งเงินกลับไปบ้านไงเพราะคิดว่าตัวเองนะควรจะได้เงินเดือนไงแต่ยังไม่ได้เจ้านายเนี่ยคนที่จ้างยังไม่ให้สักทีนึงปรากฏว่าก็มีการทำร้ายร่างกายมีการขู่แล้วก็จากที่อยู่ที่ดูจะดีหน่อยเนี่ยเอาไปไว้ที่อยู่อีกที่นึงแล้วในที่อยู่เนี่ยก็บอกว่าส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยเพราะว่าไม่มีห้องน้ำก็คือคนจะถ่ายก็คืออยู่ในนั้นนะครับอาจารย์แล้วก็มีกรงคือกักขังนะฮะอาจารย์แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายด้วยแล้วก็มีสั่งการสั่งลูกน้องนะครับให้มีการเฝ้าไม่ให้พวกนี้หนีออกมาแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารนะครับเขาก็เข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทุกคนต่างชี้ไปที่ผู้ต้องหาถูกต้องทั้งหมดว่าคนนี้แหละเป็นคนที่นำเข้ามากักขังแบบนี้นะครับแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาด้วยนะครับประเด็นที่ผมอยากนำมาเรียนกับอาจารย์และให้ท่านผู้ชมได้ติดตามก็คือว่าอาจารย์เวลาที่เราเป็นคนจ้างคนมาทำงานหรือว่าเป็นนายจ้างเนี่ยอาจารย์การที่เราโกงค่าแรงเขาเรามาให้ค่าแรงเขาอิสลามว่ายังไงแล้วก็การเลี้ยงดูเขามาอยู่กับเราเราให้ที่พักเขาเนี่ยการดูแลเนี่ยอิสลามได้มีการแบ่งไหมครับว่าเอ้ยเจ้านายต้องอยู่อีกแบบนึงลูกน้องต้องอยู่อีกแบบนึงความเป็นอยู่มันต่างกันนะมันจะมาอยู่สะดวกสบายสุขสบายนี้ไม่ได้อยากให้อาจารย์ได้นำไปให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจครับเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์ครับก็จริงๆที่บอกว่าเรื่องนี้ดูแล้วไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้เค้าเรียกว่ารัฐบาลทหารน่ะนะที่เข้ามาดูแลเข้ามาคืนความสุขให้กับคนในชาติเข้าไปเคลียร์อะไรปัญหาต่างๆจัดระเบียบอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยก็ยังมีเห็นที่มันเป็นความมาทำเป็นความซูลุมซอลิมที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องประเด็นตรงนี้นะครับน่าจะคุยได้ที่ว่าคุณฮาชิมได้ชี้หรือนำเสนอตรงนี้ว่าในเรื่องของการโกงค่าแรงหรือการโกงกับเรื่องการดูแลคนรับใช้หรือคนที่เอามาเป็นลูกจ้างอะไรต่างๆเรื่องของการโกงอันนี้แน่นอนแล้วก็แน่นอนหมายความว่ามันมีเกิดขึ้นอย่างมากมายโดยเฉพาะในบ้านเราเนี่ยเขาจึงรณรงค์เลยว่าโตไปไม่โกงนะครับแสดงว่ามันโกงกันมากเลยนะโกงจนกระทั่งจะต้องเอามาเป็นหลักสูตรจะต้องเอามาสอนกับเด็กๆกับเยาวชนซึ่งอันเนี้ยอิสลามเนี่ยได้สอนหมดสอนไว้แล้วมีตัวบทมากมายจากกุรอานแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีในการที่เราจะไม่คดโกงนะครับอย่างในยุสอัมมาเนี่ยเราอาจจะคุ้นๆซูเราะห์มุตัฟฟิฟีนที่อัลเลาะห์บอกว่าไวลุลมุตัฟฟิฟีนอัลลซีนอิซักตาลูอะลันนาสยัสตอฟูนวะอิซากาลูฮุมเอาวะซะนูฮุมยุคซิรูนอันนี้คือลักษณะที่เป็นการฆ่าโทษนะไวลุลนี่ความหายนะความพินาศจงประสบกับคนที่มุตัฟฟิฟีนคนที่ทําให้พร่องทําให้ขาดนะครับไวลุลมุตัฟฟิฟีนอัลลซีนอิซักตาลูอัลลซีนอิซักตาลูอะลันนาสยัสตอฟูนอัลเลาะห์บอกว่าคนที่ทําให้พ่องทำให้ขาดเนี่ยความน่าจะประสบกับเขาเนี่ยคือใครคือคนที่พอเวลาเอาจากผู้คนเนี่ยก็จะเอาครบนะครับจะเอาเต็มอันนี้เป็นนิสัยแหละของคนทั่วไปว่า1โลนี่ก็ต้อง1กิโลจริงๆนะครับคันแต่พอเวลาช่างให้คนอื่นตัวคนอื่นนี่ก็ทำให้ขาดนะครับว่าอีดาการูหุมอวะซอนูหุมยุคซิรูคันเมื่อตวงคันเมื่อช่างให้คนอื่นเนี่ยก็จะทำให้พ่องทำให้ขาดอันนี้นี่คืออะไรอันนี้คนที่มีลักษณะเนี่ยจะได้รับกับความแหนะโดยเฉพาะอันเนี้ยในเรียกว่ามีแทบทุกรูปแบบในการโกงโดยเฉพาะเรื่องการค้าการขายจะพูดในเครื่องขององค์ประกอบเรื่องวัตถุดิบที่เอาเข้ามาผสมจำนวนนะครับการผลิตจากที่นั่นที่นี่บางทีเนี่ยโกงหมดเลยไม่ได้บอกตามความจริงพอเกิดการโกงกันเนี่ยแน่นอนครับก็เกิดปัญหาเกิดการทุจริตเกิดอะไรต่างๆก็มีเรียกว่าการอาธรรมเนี่ยเกิดขึ้นลองสังเกตดูถ้ามีการซูลุมมีการอาธรรมเกิดขึ้นณที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะถูกกดขี่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ละนั้นมันจะเป็นการมีการต่อต้านมีการต่อสู้มีการประท้วงอะไรที่เพราะอะไรเพราะถูกกดขี่คนเราเนี่ยมันก็มีช่วงเวลาเหมือนกันนะถูกกดถูกอะไรอย่างเงี้ยพอมันถึงว่ามันไม่ไหวแล้วเนี่ยมันก็ระเบิดออกมาดังนั้นนี่อิสลามสอนว่าให้เรามีความเป็นธรรมสอนให้เรานั้นไม่คดโกงให้เรามีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมมีคุณธรรมในชีวิตของเราอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่อยากนำเสนอก็คือว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งเคยเดินผ่านแล้วมันมีอาหารอยู่นบีก็เลยเอานิ้วเนี่ยกดลงไปในอาหารจุ่มลงไปแล้วขึ้นมาเนี่ยก็นิ้วก็นบีก็เปียกคือภายนอกเนี่ยมันไม่มีอะไรมันดูมันดีแต่แล้วนบีมันมีกองอาหารอยู่นบีก็กดเอามือกดเอานิ้วกดลงไปท่านนบีก็ถามว่าเอ้ยนี่มันเปียกนี่นบีถามว่าเจ้าของอาหารมันมีอะไรเนี่ยเขาบอกว่าฝนมันตกนบีบอกว่าทำไมไม่เอามาไว้ข้างบนล่ะเพื่อให้คนเขาได้เห็น
นบีบอกมันก็ชะฟาไลซามินนีใครที่คดโกงใครที่ไม่ซื่อสัตย์เนี่ยนะครับไม่สุจริตเนี่ยเขาไม่ใช่พวกของเราไม่ได้มาจากฉันไม่ได้มาจากเราคือนบีปรามอย่างแรงนะว่าใครที่โกงเนี่ยไม่ใช่พวกนบีนะไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านนบีเนี่ยฉะนั้นถ้าหากว่ามันของที่รับเปิดเผยไม่ใช่ซ่อนที่อะไรที่มันเป็นข้อปกปิดข้อตำหนิเนี่ยนะที่เราจะขายถ้ามันเห็นแล้วก็ใจนั่นเห็นไหมครับเงาะเนี่ยวางดีเลยข้างหน้าน่ะโอ้ยสวยเลยล่ะวางเป็นระเบียบลูกใหญ่ดีเงาะนะสีแดงสวยดีไล่ด้านหลังที่อยู่กับตรงคนขายอ่ะก็ผสมบนไปกันบ้างนะนอกจากว่าไม่ได้สวยหมดอย่างที่โชว์แล้วนี่ก็บางทีพร่องอีกนะ9ขีดครึ่งครึ่งขีดครึ่งขีดครึ่งขีดนี่เจอไป10คนนี่เท่าไหร่แล้วอ่ะก็5ขีดละครึ่งขีดครึ่งขีด5ขีดละครึ่งกิโลละแล้ววันนึงนี่โกงเท่าไหร่เนื้อนี่ไม่โกงอาจจะไม่ต้องถึงครึ่งขีดหน่อยๆนึงเนี่ยเพราะเผื่อวันนึงเนี่ยโกงเป็นกิโลไอ้สิ่งต่างๆที่โกงไปนั้นนะเป็นซุฮตุนน่ะเป็นของฮารอมที่กินเข้าไปนั้นทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะมุสลิมที่รู้หลักการฮะหมายถึงว่าเรามีหลักการมีหลักฐานมีอัลเลาะห์มีวันอาคิเราะห์นี่เราไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นในเรื่องของการคดโกงอันนี้อิสลามเนี่ยต่อต้านอยู่แล้วนะครับต่อต้านกับการคดโกงการทุจริตอันนี้หมดเลยจะโกงในเรื่องการค้าการขายจะโกงในเรื่องของการบริหารประเทศจะโกงในส่วนเล็กส่วนใหญ่จะโกงในเรื่องของการสอบถือว่าโกงจนกระทั่งอุลามะบางคนว่าถ้าโกงสอบนะโกงข้อสอบโกงการสอบเนี่ยแล้วสมมติว่าได้ประกาศนียบัตรมาอันนี้คือโกงเนี่ยนี่ผิดแล้วเขาบอกมองจนกระทั่งถึงว่าถ้าไปทำงานได้ประกาศนียบัตรมาแล้วเนื่องจากการโกงข้อสอบหรือว่าในการสอบนี่มีการโกงอะไรด้วยวิธีอะไรแล้วแต่เขาบอกว่าได้ประกาศนียบัตรมาแล้วไปทำงานที่เขาบอกว่าต้องใช้ประกาศนียบัตรว่าจบเท่านั้นจบเท่านี้เช่นจบปริญญาตรีเขาบอกว่าอุลามะบอกว่าหรือท่านเนี่ยได้ตอบว่าเกรงว่าเงินเดือนหรือสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้อันนี้มาโดยไม่ถูกต้องแล้วเขาก็กำหนดโดยที่ว่าบริษัทนั้นที่นั้นเขากำหนดว่าคุณต้องจบถึงว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีนี้น่าแบบมาไม่ถูกต้องแบบโกงมาเขาก็โยงถึงว่าเงินเดือนนั้นน่ะกลัวว่าคือคาดว่าจะเป็นสิ่งที่ฮารอมซึ่งเป็นสิ่งที่รุนแรงมากนะครับว่าจะมีผลในชีวิตของเราในการทำมาหากินงั้นอันนี้ในช่วงแรกหรือว่าในประเด็นตรงนี้ในประเด็นแรกก็คือเรื่องการโกงเรื่องการโดยเฉพาะเรื่องค่าแรงอันนี้ถ้าต้องทำตามหน้าที่ของเรานะหรือทำตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก็คนต่างๆเหล่านี้คนต่างๆเหล่านี้ไปวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะไปเป็นปฏิปักษ์นะครับกับเจ้านายกับคนที่จ้างเขาที่ไม่ให้ค่าแรงเขาตามเวลาที่กำหนดว่าทำกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทำแล้วเนี่ยสมมติ8ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ให้เท่านี้เนี่ยเวลาก็เกินให้ก็ไม่ครบอันนี้ไปวันกิยามะห์นี่เขาจะไปร้องทุกข์เขาจะไปต่อต้านเขาจะไปเป็นปฏิปักษ์กับคนที่เป็นเจ้านายเขาเนี่ยเนี่ยวันกิยามะห์คนที่มีลักษณะเนี่ยจะเจอคนที่ไปร้องทุกข์ต่อรอบไปเป็นปฏิปักษ์กับเขาในวันกิยามะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่มากนะครับครับจะให้อาจารย์พูดถึงว่าแม้แต่เรื่องของการโกงข้อสอบมันจะมีผลเพราะว่าอุลามะห์บางส่วนเนี่ยบอกว่าแม้แต่บางทีเราไปสมัครงานเอาใบปริญญาใบจบการศึกษาไปแสดงแล้วเกรงว่าเงินที่เราได้มาจากการทำงานตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ฮาลาลด้วยซ้ำไปนี่อาจารย์ไอการโกงข้อสอบกับการลอกข้อสอบนี่เหมือนกันไหมอาจารย์คำว่าโกงเนี่ยคือถามว่าลอกแล้วโกงไหม คือลอกก็คือโกงอ่ะนะหรือจะด้วยวิธีก่อนหน้านี้รู้ข้อสอบก่อนมีคนมาบอกก่อนนะครับแล้วเราก็ยังไปสอบอีกก็โดยเพราะบางทีเราเป็นคนหาเองเลยหาข้อมูลหาว่าอะไรใครจะขอได้ไหมมีพวกมีเส้นมีสายขอข้อมูลหน่อยจดลงไปในมือจดลงไปตามหน้าขาเวลาไปสอบจดลงไปในยางลบอย่างนี้โกงมีโกงจะโกงแบบไหนนี่คือโกงนะก็ยังเป็นสระโอกอไก่งงคงคงอยู่อาจารย์งั้นสมมติว่าเอาล่ะหลายๆคนในสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยจะเวลาสอบไอเหตุแบบเนี้ยตุกติกอย่างเงี้ยอาจารย์ผมว่าหลายท่านผ่านชีวิตการเรียนมาเนี่ยมันต้องมีบ้างแหละอาจารย์นี่ด้วยความที่ว่าโทษที่ฟังจากตรงวันนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยเราก็เคยนี่ว่าเราก็เคยเป็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์สิตอนนี้สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือทำยังไงถ้าเกิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตคืออันนี้มันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ย้อนไปไม่ได้แล้วครับคือจะ
คุณอาชิมเนี่ยจบมาตั้ง10กว่าปี20ปี จะขออาจารย์ขอกลับไปสอบ ใหม่ ก็ตกนะครับกลับไปสอบใหม่ก็ตกเพราะว่าไม่ได้อ่านหนังสือเลย 100% เลยลืมอะไรไปหมดแล้วให้กลับไปสอบใหม่เอ้าใครจะมานั่งอ่านใหม่อะไรเยอะแยะอ่ะก็ตรงเนี้ยให้รู้ให้เตือนไว้ว่าเอ้ยอย่าให้ลูกหลานของเราอย่าให้เด็กเยาวชนของเราเนี่ยมีลักษณะอันนี้ถามว่าตอนนี้มีไหมมีแล้วมันก็เป็นข่าวเป็นอะไรว่ามีการโกงข้อสอบมีอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นข่าวก็เป็นข่าวไอ้ที่ไม่เป็นข่าวแล้วก็เท่าไหร่บางทีครูก็เป็นใจในการให้เด็กลอกข้อสอบกันบอกกันอันนี้ก็ผิดนะครับโดยเพราะครูเนี่ยรู้แล้วบางทีครูเป็นใจให้อันนี้เรื่องของศาสนานี่มันบาปด้านหนึ่งแล้วนะครับอันนี้เราจะต้องระวังเพราะว่าในการเพราะว่ามันกลายเป็นว่าเมื่อครูเนี่ยเป็นคนที่สอนคนให้มีคุณธรรมเป็นคนดีเนี่ยกับกลายเป็นว่าเรื่องนี้ครูทำให้ครูเป็นต้นเหตุหรือเป็นคนชี้ทางให้ลูกเนี่ยให้ลูกละให้นักเรียนเนี่ยทำผิดก็มันก็ไม่ใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็ต้องมีอามานะนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นก็คือคุณไม่ได้อ่านหนังสือมาแต่คุณทำได้เป็นคนอ่านหนังสืออย่างเงี้ยครับฉะนั้นก็ต้องพยายามรณรงค์กันแล้วก็เอาตัวบทหรือบอกตัวบทว่าปรามหรือว่าฆ่าโทษกับคนที่โกงคนที่ทุจริตนะครับครับจะครับตอนนี้ความหมายผมไม่แน่ใจว่าเป็นความหมายจากฮะดีษหรืออัลกุรอานที่บอกว่าไอการจ่ายค่าแรงเนี่ยควรจ่ายตั้งแต่ตอนที่เหงื่อยังไม่แห้งไงอาจารย์เวลาที่เราจะจ่ายค่าแรงเนี่ยนะครับในความหมายนี้เนี่ยอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้อธิบายท่านผู้ชมได้เกิดความเข้าใจว่าในความหมายตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ให้เรานั้นรีบที่จะจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือข้อตกลงเนี่ยให้เร็วที่สุดครับเป็นการเปรียบว่าก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้งก็คือให้รีบจ่ายนะครับบางคนบอกว่าทำงานในห้องออฟฟิศเนี่ยมันเปิดแอร์ตลอดไม่มีเหงื่อ เดือนนึงก็ไม่ได้รับเงินเดือน2เดือนก็ไม่ได้รับทำไมก็ไม่มีเหงื่อ อันไม่ใช่นะครับเปรียบว่ารีบจ่ายอย่างเช่นสมมติว่าเขาทำถึง5โมงเย็นนะครับ4โมงครึ่งหรือก่อนจะ5โมงอะไรเนี่ยรีบให้ค่าตอบแทนเขานะครับรีบให้ค่าตอบแทนฉะนั้นทั้งสองฝ่ายทั้งคนเป็นเจ้านายแล้วก็ลูกจ้างต้องทำหน้าที่เจ้านายตามที่กำหนดกับลูกจ้างว่าทำกี่ชั่วโมงทำอะไรบ้างอะไรเอ้าตกลงในข้อนั้นให้แล้วก็ให้ค่าจ้างตามนั้นลูกจ้างเมื่อได้ตกลงว่าทำอะไรบ้างก็ทำตามนั้นบางทีเจ้านายดีแต่ลูกจ้างก็ไม่ได้เรื่องเงี้ยเขาให้เวลาทำตอนนี้แต่ว่าก็ชิวๆอะไรสบายอันนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คนที่เป็นลูกจ้างอันนี้ก็มีความผิดเหมือนกันตามข้อตกลงว่าทำกี่ชั่วโมงทำอะไรบ้างแต่ตัวเองก็บกพร่องนะครับในหน้าที่ละเลยในหน้าที่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระวังเรื่องของลูกจ้างนะลูกน้องเราเนี่ยอันนี้เราต้องดูแลเทคแคร์เขาให้ดีนะครับท่านอานัสซึ่งเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเด็กด้วยแต่มาอยู่รับใช้ท่านนบีเนี่ยโอ้นบีเนี่ยไม่ว่าเลยไม่ตำหนิไม่ใช้ความรุนแรงแนะนำก็แนะนำดีๆอันนี้เด็กที่มารับใช้ท่านนบีแล้วนบีบอกว่าคนที่เป็นคนรับใช้อะไรเนี่ยเรื่องของอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันนะครับพยายามใช้ให้เขาทำเนี่ยในสิ่งที่เขามีความสามารถแต่ถ้าให้เขาทำแล้วเนี่ยมันไม่ไหวนะนบีบอกว่าให้ทั้งหลายเนี่ยช่วยเขาด้วยบางทีเรามอบหมายงานอันเนี้ยบางทีเขาไม่ไหวนะไม่ไหวเนี่ยเราไม่ใช่ตะแบงไม่ตะแบงเอาทำต้องทำไม่ได้นะครับกดขี่เขาท่านนบีว่าถ้าให้เขาทำแล้วนะมันไม่ไหวเนี่ยให้เราเข้าไปช่วยแล้วยิ่งสภาพอันนี้นี่มันหนักกว่านี้แน่นอนไม่รู้กี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าถูกกดขี่ถูกเอามาเป็นทาสถูกขังถูกอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมอะไรต่างๆในขณะที่ว่าอิสลามสอนนะว่าถ้าหากว่าเป็นคนรับใช้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไปดูถูกไปกดขี่เขายิ่งไปกว่านั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามหน้าที่ตามข้อตกลงข้อสัญญาเนี่ยเขาจะไปเป็นอัลคอสมูอย่างที่บอกในวันกียามะห์คือเป็นคนที่เป็นปฏิปักษ์เป็นคนที่ร้องทุกข์ต่ออัลเลาะห์เป็นคนที่จะมาเล่นงานหัวหน้านี่แหละที่หรือว่านายจ้างเขาที่ไม่ทำตามข้อตกลงหรือที่ได้มีการพูดคุยกันไว้ครับจะครับในเรื่องของการทำงานอาจารย์เอาล่ะบางทีเราตกลงกันว่าคุณทำงาน8ชั่วโมงนะแต่อาจารย์ใน8ชั่วโมงเนี่ยบางทีเจ้านายหรือคนที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะใช้เรานอกเหนือจากงานอย่างนี้อาจารย์อันนี้เนี่ยถูกต้องไหมและถ้าเกิดว่าคนที่เป็นลูกน้องอ่ะปฏิเสธที่จะไม่ทำคือไอ้ครั้งสองครั้งเนี่ยมันเหมือนการสะเดาซึ่งน้ำใจบางทีไอ้หน้าที่ของเราคือสมมติเป็นพนักงานพิมพ์ดีดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนิดนึงหรือเป็นพนักงานคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยงานของเรามันก็ต้องอยู่กับการเก็บข้อมูลอะไรเงี้ยนะครับแต่เจ้านายหรือบรรดาทายาทลูกๆภรรยาของเจ้านายพอเห็นว่าเราเป็นลูกน้องของพ่อหรือลูกน้องของแม่เนี่ยเดี๋ยวใช้ไปตรงนู้นเดี๋ยวใช้ไปตรงนี้ใช้แต่มีแต่บันไอ้ครั้งสองครั้งเนี่ยโอเคเรื่องของน้ำใจเราอาจจะไปให้ได้แต่บ่อยๆครั้ง
เข้าเนี่ยเราไม่ไปเนี่ยอันนี้ว่าถือว่าเราผิดกับการเป็นลูกน้องเขาไหมหรือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้านายหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้านายที่มาใช้เนี่ยถูกหรือไม่ถูกยังไงอาจารย์คือโดยพื้นฐานนะถ้างานทั่วไปเนี่ยอันนี้ทำตามเวลาทำตามก็ตกลงกันอยู่แล้วครับคือจะมาบอกว่าช่วยเหลือการน้ำใจนะน้ำใจอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวเขาก็มีภาระมีหน้าที่บางทีต้องกลับดังนั้นถ้าอันไหนที่มันดูแล้วมันจะต้องเกินเวลาเช่นพนักงานพิมพ์ดีคอมพิวเตอร์อะไรเก็บข้อมูลบางทีอาจจะต้องช้าคนอื่นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็ให้ตกลงกันไปที่เขาเรียกว่า OT บ้างหรือว่าตกลงกันว่าถ้าเกินนี่จะจ่ายให้นะนะครับเพราะว่าพอเราเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยบางทีอยู่กันไปก็เกรงใจเจ้านายเจ้านายขอแรงหน่อยอย่างที่บอกขอแรงไปขอแรงมาถ้าได้อาทิตย์ละแค่อาจจะชั่วโมงนึง2ชั่วโมงคราวนี้โอ้โหพลานานไปวันละชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแทบทุกวันแล้วอย่างงี้นี่ก็นั่นก็ต้องตกลงหรือว่าให้คนเป็นหัวหน้านี่ก็ต้องเสนอเลยคนเป็นเจ้านายนี่ก็เสนอให้ของคุณอย่างงี้นะแล้วเราเป็นลูกน้องเราพอใจกับข้อเสนอนี้ให้ OT มาอีกชั่วโมงละ50บาทอะไร2ชั่วโมง100นี่อะไรก็ตกลงกันไปคือพอเวลาคนเนี่ยเป็นหัวหน้ากับลูกน้องบางทีขอร้องเนี่ยมันก็เกรงใจนั้นคนเป็นหัวหน้านี่ก็เสนอเขาให้ค่าตอบแทนให้เขาเขาจะได้ไม่ลำบากใจเขาก็ถ้าเขาตอบรับก็ตอบรับตรงนี้นะครับแล้วจะไปเรื่องของถ้ามีการไหว้วานกันบ้างนะครับบางครั้งบางคราวอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีบ้างนี่นะก็อารมณ์อร่วยกันตรงเนี้ยแต่ถ้ามันเยอะเนี่ยอันนี้ก็ต้องจัดเวลาให้เขาหมายถึงว่ามีค่าแรงมีอะไรก็คุยกันนะครับจะได้ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ในการที่ว่าตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ถ้านิดหน่อยเนี่ยน่าจะคุยกันได้20นาทีครึ่งชั่วโมงสมมุติว่าบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีบ้างกันน่าจะคุยกันได้ทำความเข้าใจกันได้ครับนี่ถ้าผมจะถามว่าถ้าพูดถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการในมุสลิมเราเนี่ยนะครับอาจารย์คนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้จัดการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ผู้ประกอบการเนี่ยอาจารย์คุณสมบัติที่คนเหล่านี้ควรมีกับลูกน้องอาจารย์ควรมีคุณสมบัติยังไงหรือภาวะจิตใจคะควรเป็นแบบไหนยังไงบางทีอาจารย์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของความลำเอียงเกิดขึ้นแน่นอนตอนนี้ความลำเอียงด้วยกับความรู้สึกส่วนตัวอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติผมชอบอาจารย์ผมก็อาจจะไม่ค่อยทำงานนะอาจารย์อาจจะมีวาทศิลป์ในการที่จะมาพูดให้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์นี่ดีนะใช้คำพูดในการที่จะทำงานแต่เรื่องของการทำงานจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวอาจารย์เงี้ยกับอีกคนนึงทำงานจังเลยบางครั้งเนี่ยดูแลผลประโยชน์ให้กับบริษัทด้วยซ้ำไปแต่โดนมองว่าเป็นคนสร้างปัญหาให้กับบริษัทตอนนี้เกิดขึ้นจริงๆในกิจการของมุสลิมนะครับคนที่ไม่ค่อยทำงานใช้ปากทำงานเนี่ยจะได้ดีแต่ในขณะที่คนที่คอยปกป้องผลประโยชน์ให้กับบริษัทกับมองว่าเป็นตัวสร้างปัญหาเพราะนั้นผมเลยถามว่าสิ่งพฤติกรรมแบบนี้แบบคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยควรเกิดขึ้นกับคนที่เป็นเจ้านายไหมหรือจริงๆแล้วอิสลามได้วางกรอบของการมีคุณสมบัติยังไงอาจารย์ครับคือมันมีตำแหน่งหนึ่งนะตำแหน่งเลขา ตำแหน่งเลขา คือไม่ใช่เลขานะแต่ก็คือล้อเล่นว่าหมายถึงว่าชอบเลียเจ้านายชอบอะไรกับเจ้านายอ่ะนะชอบยกเจ้านายจะได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยสอนให้เราเป็นคนที่คือเราเนี่ยจะไม่เน้นพูดมากจะไม่เน้นยกย่องตัวเองนะครับแล้วก็เราก็ดูกันที่ผลงานนะครับเจ้านายนี่ก็ต้องดูเพราะบางทีลูกน้องบางคนอย่างที่บอกว่าเลขาเนี่ยหมายถึงว่าโอ้อะไรมานี่ก็เข้ามาประจบประแจอะไรต่างๆเจ้านายอันนี้คนเป็นเจ้านายนี่ก็ต้องฉลาดด้วยนะไม่ใช่ใครมาพูดอะไรนี่ก็เชื่อหรือว่าโอ้นี่ผลงานดีอะไรต่างๆไม่ใช่เป็นเจ้านายนี่ก็ต้องฉลาดด้วยต้องดูแลนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเราเนี่ยจะไม่ยกตัวเองเราทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่ของเรา นะส่วนถามว่าอย่างเงี้ยในองค์กรมีคนที่มีลักษณะอย่างนี้ไหมคำตอบก็คือมีบางทีก็มุสลิมเองเนี่ยประจบเจ้าหนุ่มเจ้านายเพื่ออยากจะได้อัพเงินเดือนบ้างอยากจะอะไรเป็นคนใกล้ชิดของเจ้านายนะเผื่อจะได้เงินเดือนปรับเงินเดือนขึ้นได้เงินเดือนเยอะอะไรต่างๆนั้นไม่เราจะไม่เป็นคนที่ประจบประแจเป็นคนที่อะไรครับเป็นคนที่ไปเลียเขาอย่างนั้นอย่างนี้เราทำหน้าที่เนี่ยเราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราเป็นลูกจ้างเจ้านายก็ต้องมีความยุติธรรมด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ในภายนอกที่เป็นลูกน้องเรื่องของภายในเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้ครับคุณอาชิมครับมันห้ามกันไม่ได้พ่อเนี่ยจะรักลูก5คนเนี่ยเท่ากันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ลูกคนนึงเนี่ยอาจจะดูแลพ่อดีดูแลแม่ดีอีกคนนึงไม่ค่อยดูแลเนี่ยเรื่องของความรักภายในนี่มันห้ามกันไม่ได้แต่ภายนอกในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดความยุติธรรมเท่าเทียมเนี่ย
มันสามารถที่จะกระทำได้นะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้ากับลูกน้องที่จะต้องดูหัวหน้านี่ก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนที่ให้ความยุติธรรมลูกน้องนี่ก็ต้องเป็นคนที่ทำงานเต็มที่ไม่ใช่อาศัยแต่เลียขาเลียขาอย่างเดียวนะมันไม่ใช่นะครับทำงานให้เต็มที่นะครับผลงานเนี่ยคือถ้าเราเป็นเรื่องอิบาดะห์นี่ภาษาเราคืออิคลาสเพื่ออัลเลาะห์นั่นแหละถ้าเราทำเพื่ออัลเลาะห์นะอิบาดะห์เรานี่มันต้องเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่มาโอ้อวดแต่ว่าถ้าพูดถึงงานตรงนี้เนี่ยเราก็ทำที่จะมีข้อตกลงเราก็ทำงานของเราให้เต็มที่ถ้าเราบกพร่องนี่เราก็ผิดเราก็บาปนะครับงั้นแสดงว่าอาจารย์ครับคุณสมบัติหลักๆก็คือว่าคนที่โดยเฉพาะมุสลิมเราเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามแต่เนี่ยให้มันอยู่บนพื้นฐานของหลักการอิสลามแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องไอ้เราจะชอบใครรักใครนี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่เมื่อมันเกิดปัญหาเกิดขึ้นที่เราต้องแก้ไขเนี่ยให้เราอยู่บนความถูกต้องถึงแม้ว่าไอ้คนที่เราชอบอาจจะไม่ได้เป็นคนถูกต้องแต่เราก็ต้องตัดสินบนความถูกต้องอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ต้องเอาหลักการมาตัดสินบางทีลูกน้องเนี่ยมีปัญหากันก็อาจจะชอบคนนี้มากกว่าครับแต่มันผิดเนี่ยผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับอันนี้คือความยุติธรรมคือความสวยงามของอิสลามว่าคือไม่ใช่คนใกล้ชิดหรือเป็นคนสนิทเนี่ยนะพอเวลาผิดแล้วก็บอกไม่ผิดเนี่ยไม่ใช่แล้วก็ต้องมีอัลกิสมีความเป็นธรรมนะครับเมื่อมีความเป็นธรรมเนี่ยอิสลามโลกเนี่ยจะอยู่ด้วยความสงบอยู่มีความสวยงามเพราะเอาอิสลามมานะครับเพราะมีความเป็นธรรมแม้กระทั่งที่บอกว่าเป็นเครือญาติฉะนั้นจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้นี่ไม่ลำเอียงนี่เขาญาติเขานะนี่คนสนิทเขานะถ้าผิดเนี่ยเขายังตัดสินว่าผิดเนี่ยคนก็จะมองว่าโอ้ก็จะยกย่องด้วยว่าเอ้ยมีความเป็นธรรมในเรื่องการตัดสินครับผมขอบคุณครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยกันจากประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับเราจะพักรายการกันตรงนี้สักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าครับอาจารย์ครับเราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าถ้าเกิดว่าในเหตุการณ์ที่เราหยิบยกมาคุยกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเป็นมุสลิมเนี่ยแล้วเราเป็นลูกน้องเขาแล้วเราโดนกระทำแบบนี้เนี่ยทางออกที่ดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราโดนกระทำอยู่โดนกักขังอยู่โดนความอาธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำเราจะคุยกันในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักรับชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งและช่วงหน้านะครับก็จะเป็นช่วงของท่านผู้ชมในการที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับมีอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้ในช่วงหน้าช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับأنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام ทำดีแล้วครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่สลามยามเช้าในช่วงที่2ของเช้าวันจันทร์วันนี้นะครับหลายท่านอยู่ในช่วงของการเตรียมตัวกันนะครับรายการที่จะต้องออกไปทำงานบางครอบครัวบางพื้นที่ก็ยังอยู่ในช่วงของการรับประทานอาหารมื้อเช้ากันนะครับแล้วสิ่งที่เพิ่มเติมกันในช่วงนี้ที่ทำไปพร้อมๆกันได้ก็คือติดตามรายการสลามยามเช้าท่านได้ความรู้ท่านได้ความเข้าใจที่เป็นหลักการของอัลอิสลามกับเหตุการณ์สถานการณ์ข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมของเราได้หยิบยกมาพูดคุยกันมีท่านวิทยากรประจำในแต่ละเช้าและแต่ละวันนะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเรานะครับในช่วงที่2นี้นะครับจะเป็นช่วงที่เราจะเปิดสายด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันมีประเด็นอะไรอยากจะเรียนถามเรียนเชิญได้นะครับอาจารย์ครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านแล้วนะครับเรียนเชิญได้เลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมอะลามะเราะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมครับเชิญครับครับผมทันวีระนะครับอาจารย์ก็เป็นหัวข้อที่ดีนะครับเช้านี้กับเรื่องราวของอะไรนะฮะลูกจ้างกับนายจ้างนะฮะแล้วก็เรื่องของสิทธิต่างๆที่ลูกจ้างควรจะได้รับจากนายจ้างนะครับครับก็ประเด็นนี้ประเด็นที่สำคัญนะครับเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยเรื่องของการที่เราจะต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องพิจารณาถึงเรื่องของการที่เราเป็นมุสลิมนะครับบางทีเราไปเป็นลูกจ้างของคนเป็นต่างชนิดเนี่ยบางทีก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมถึงทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือว่าบางทีก็กินแรงอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินแบบนี้บ่อยๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าบางทีเราก็ต้องมองใจเข้าใจเราด้วยนะครับคนที่เป็นนายจ้างเองเนี่ยโดยเฉพาะนายจ้างเป็นมุสลิมนะครับเขาจะต้องมีความแตกต่างจากนายจ้างที่ไม่ใช่มุสลิมครับผมมองว่าบางทีพอเราเป็นมุสลิมเองเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกจ้างเป็นมุสลิมด้วยกันบางทีเราจะเขาเรียกว่าทำอะไรง่ายๆนะครับโดยไม่คำนึงถึงหัวใจของคนที่เป็นลูกจ้างอย่างนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับครับอย่างยิ่งที่ผมมองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอยู่เยอะนะครับคนที่นำพาลูกจ้างบางอย่างเป็นแรงงานต่างด้าวมาเป็นลูกจ้างในกิจการของเราซึ่งเราเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางทีเรา
าจจะต้องแสดงออกให้เห็นว่ามุสลิมได้สอนในสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับเพื่อให้เขาเนี่ยได้เกิดความเรียกว่าประทับใจนะครับในอิสลามของเราบางทีวันดีเป็นดีนะครับอัลลอฮฺกีดายะให้เขาเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะเข้ามารับนับถืออิสลามซึ่งตรงนี้ก็มีเห็นอยู่พอสมควรนะครับครับแล้วก็สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าบางทีเนี่ยคนที่เป็นนายจ้างมุสลิมเองบางทีเห็นเขาเป็นต่างด้าวก็ทำไม่ดีกับเขาครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยอาจจะด้อยโอกาสถ้าไม่สามารถเรียกร้องไม่มีสิทธิ์อะไรเท่าเทียมกับแรงงานที่เป็นคนไทยอะไรเงี้ยนะครับก็บางทีก็ยอมเล่นกับเขาซึ่งผมก็คิดว่าท่านอาจารย์ก็ได้บอกอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาจะได้การจะได้การตอบแทนในโลกอัคราคืออะไรดังนั้นก็อยากจะให้สังคมของเราเนี่ยเป็นสังคมที่เดินอยู่บนหลักการแล้วก็สามารถที่จะทำให้คนที่เป็นแรงงานต่างด้าวหรือว่าแรงงานหรือเป็นแรงงานคนไทยก็ดีนะครับสามารถที่จะอยู่ร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอยู่บนความยุติธรรมนะครับไม่ออกเสียงกันและกันซึ่งจะพาสู่สังคมที่สันติสุขนะครับครับผมต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ดำเนินรายการด้วยที่หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดในเช้านี้ครับครับผมอาจารย์ก็รอก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสลามครับทุกท่านครับเชิญครับอาจารย์จะเพิ่มเติมครับก็อันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมนั่นแหละแล้วบางทีอย่างที่บอกมุสลิมเราก็บกพร่องทั้งที่มีตัวบทนะครับว่าให้เราปฏิบัติตามอามานะให้เราระวังการคดโกงให้เราการโกงนี่มันโกงอะไรแบบนี้โกงเวลานี่ก็ใช่โกงทำงานเนี่ยโกงเวลาโกงเรื่องการสอบการเรียนเรื่องธุรกิจการค้าอะไรต่างๆบ้านเรามันเต็มไปหมดเรื่องของพวกเนี้ยฉะนั้นโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันธุรกิจที่เราได้ยินว่านักการเมืองเนี่ยโกงเข้ามาโกงจนกระทั่งงบประมาณแผ่นดินด้วยสิ่งที่เสียไปกับนักการเมืองที่โกงเนี่ยโอ้โหปีนึงผมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านด้วยนะไอ้งบประมาณที่อาจจะมาพัฒนาแผ่นดินก็ไปอยู่ในกระเป๋านักการเมือง อยู่ในกระเป๋าเจมบอนด์อ่ะเงินนู้นเท่าไหร่กี่แสนกี่ล้านดอลลาร์อะไรต่างๆเนี่ยคือคนเราไม่คือก็ไม่มีเรื่องของการที่เราจะต้องกลัวพระเจ้ากลัวหรอคนเราถ้ากลัวร้อนนี่กลัวพระเจ้าในหัวใจนี่ไม่กล้าทำถ้ากลัววันอาคิเราะห์ว่าวันอาคิเราะห์ต้องถูกสอบสวนมันไม่ใช่จบในดุนยาถ้ามันจบในดุนยาก็เอาให้เต็มที่หมายถึงว่าอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าถ้ามันมีแค่ดุนยาจริงก็จะอาซอเลมคนอื่นนะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติว่าคิดสั้นๆแค่เนี้ยใครจะเอาเพราะจะเอาแต่ความสุขของตัวเองแต่ไม่ใช่คิดแค่นี้ไม่พอคิดว่าต้องไปเจอกับพระเจ้าคิดว่าต้องไปเจอกับวันอาคิเราะห์คิดว่าจะต้องไปเจอกับสวรรค์เจอนรกเนี่ยแล้วเราจะไปแบบผิดๆแล้วก็ไม่รอดอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะต้องเตือนต้องระวังและตระหนักตรงนี้นะครับครับใช่ครับอย่างเรื่องของที่ท่านนายกมาในบางทีเรามีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับเราเราเป็นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการค้าหรือธุรกิจขนาดเล็กขนาดใหญ่อะไรก็ตามอาจารย์ตอนนี้มันจะมีเรื่องของค่าแรงสมมุตินะฮะว่าเอาแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเราให้ค่าแรงวันละ300ขั้นต่ำนี่ต่างด้าวเข้ามาเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอ่ะยังไงคุณก็ต้องทำงานนะถ้าคุณไม่ทำงานคุณก็อยู่ไม่ได้คุณไม่มีทางเลือกอื่นอาจจะมีการแบ่งระดับถ้าเป็นคนไทยค่าแรงขั้นต่ำ300ถ้าเป็นต่างด้าวเอาไปสัก150 200อย่างเงี้ยในลักษณะงานเดียวกันอาจารย์เราตกลงกับเขาในลักษณะแบบนี้เอาละถือว่าเป็นการตกลงกันน่ะเดี๋ยวเราคุยกันในช่วงหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้มีสายจากทางบ้านเรียนเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมกุมซาลามค่ะครับเชิญครับนี่จะถามหน่อยค่ะเราจะบวชชุดรอมฎอนค่ะแต่เราลืมเนียดแล้วเราจะบวชชุดได้ค่ะเราลืมเนียดแล้วก็ยังไงนะครับแล้วตอนกลางคืนยังไงเราก่อนจะนอนเราลืมเนียดจะบวชรอมฎอนแต่เราพรุ่งนี้เราจะบวชได้ไหมคะแล้วเราตื่นมาทานซะฮูดอะไรไหมอาหารซะฮูดเราตื่นมาทานไหมไม่ตื่นค่ะกลางคืนอะไรนี่ก็ไม่ได้มีเนียดเลยไม่มีนิยะเลยว่าจะถือศีลอดชดใช้ใช่ไหมครับแต่เราก็พูดล่วงหน้ากับน้องแล้วค่ะว่าจะบวชแต่เรากลางคืนนั่งเราลืมเนียดค่ะอ๋อเราพูดเช่นกลางวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะบวชแล้วนะอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะค่ะโอเคเดี๋ยวจะตอบให้ครับครับผมครับสลามอะไรกุ้งกุ้งกะหล่ำครับก็คือไม่ได้เนียดในตอนกลางคืนว่าเช้าเนี่ยจะถือศีลอดใช้ในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ตื่นรับประทานอาหารซะฮูดด้วยถือว่าการถือศีลอดในวันนั้นของเขาเนี่ยใช้ได้ไม่ค่อยไม่ได้เนียดในช่วงกลางคืนคือโดยพื้นฐานนะการถือศีลอดฟัรดูหรือว่าถือศีลอดที่กอฎอนะคือเขาใช้อย่างเช่นของเดือนรอมฎอนนบีบอกว่าใครไ
ไม่เนียดในเวลากลางคืนเนี่ยก็ไม่ถือว่าเป็นการถือศีลสำหรับเขาอันนี้สำหรับฟัรดูที่เป็นวาญิบนะเรียกฟัรดูหรือว่าที่เป็นกอฎอการชดใช้ครับนะครับหรืออันนี้ก็มีเนียดมีเจตนาของเราในใจอยู่แล้วไม่ต้องกล่าวเป็นคำพูดหรือเราตื่นมาทานซะฮูรลุกขึ้นมาตอนตีสี่เนี่ยมากินอาหารแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันไม่ได้บวชนะเฮ้ยอันนี้คุณปกติคุณไม่ได้ลุกมานะ ตื่นมารอมฎอนอ่ะอันนี้ถือว่าราชการบอกว่าเนี่ยแหละคือเนียดแล้วคุณอยู่ดีๆคุณไม่ได้ลุกมาแต่ตอนรอมฎอนหรือว่าเนี่ยปกติเนี่ยถามว่าคุณจะตั้งนาฬิกาทำไมคุณจะลุกขึ้นมาทำไมมากินตอนนั้นน่ะเออถ้าลุกขึ้นมาเพราะหิวโดยไม่มีเนียดอะไรเลยนะมันหิวมันนอนไม่หลับอันนี้ก็แสดงว่าไม่ใช่แต่ถ้าลุกขึ้นมานี่มีเตรียมอาหารถามว่านี้เนียดแน่นอนมีเจตนาก็เลยถามเออพอดีจังหวะพี่น้องบอกว่าบอกกับน้องหรือบอกคนอื่นพวกนี้จะบวชนั่นอ่ะมันก็ถ้าหากว่ามันเป็นเวลายามค่ำคืนอันนี้มันก็น่าจะเข้าเวลาคืนแต่ถ้าหากว่าอาจจะบอกกลางวันสมมติก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าจะได้เพราะว่าเขาก็มีเจตนาของเขานี่เขามองว่าเดี๋ยวเขาใจนั่นแหละแต่ว่ากลางคืนเนี่ยเขาอาจจะลืมไปแต่ถ้าหากว่าไม่มีเลยนะไม่มีอะไรที่เข้ามาในความรู้สึกของเราก็คือเจตนาของเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ยกเว้นถ้าเป็นบวชสุนัตอย่างเงี้ยอย่างเช่นนบีตื่นมาแล้วไม่มีอาหารได้กินนบีก็เริ่มถือศีลอดสุนนะอย่างเงี้ยได้ที่ไม่ใช่ฟัรดูแต่ฟัรดูนี่เงื่อนไขก็คือจะต้องมีเนี่ยในเวลากลางคืนแต่ถ้าหากว่าพี่น้องเนี่ยได้คุยแล้วนะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยถ้าได้คุยแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีอะไรติดไปแล้วว่าเออเพราะว่าได้บอกแล้วใจของเรามันจะมีแล้วนะครับถ้าพี่น้องมันมีเนี่ยในช่วงกลางคืนบ้างนะก็ถือว่าได้แต่ถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของเจตนาเลยว่าถือศีลอดอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนั้นพี่น้องก็ต้องกลับไปดูตัวเองว่าในกลางคืนเนี่ยมันมีอะไรไหมในความรู้สึกว่าถึงว่าเจตนาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างไหมที่ว่าถือศีลอดใช้ถ้ามีศีลเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าได้ครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะครับเรียนเชิญครับโอ้ครับผมสายหลุดไปนะครับขอมาฟนะครับยังไงรบกวนโทรศัพท์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับ027354939นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในประเด็นที่เราเปิดไว้ในช่วงวันนี้นะครับกับเรื่องของการนายจ้างกับนายกับลูกจ้างเรื่องของค่าแรงเรื่องของการอธรรมไม่อธรรมกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราอาจารย์นี่เราในระหว่างรอสายเนี่ยนะครับอาจารย์เราก็มาคุยกันเมื่อสักครู่ที่ผมถามไว้ว่าค่าแรงนะครับเอาเราถือเป็นการตกลงกันอย่างนี้ถูกต้องไหมในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับเราให้เขาก็คือในราคาที่กฎหมายกำหนดคือตอนนี้300ค่าแรงขั้นต่ำนะครับเอาครับเดี๋ยวค่อยตอบนะครับเอาละครับตอนนี้มีสายเข้ามาเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเชิญครับผมอาจารย์ครับจะสอบถามหน่อยเชิญครับกรณีหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยงานราชการประมาณหน่วยงานราชการทีนี้สมมุติว่าสร้างถนนเนี่ยทำถนนทีนี้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกับผู้ลำเมาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วในเข้าในพื้นที่ปุ๊บอ่ะจะมีเจ้าหน้าที่รับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเค้าคิดเป็นยังไงบ้างที่คนที่ได้รับเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่า100 บาทอัน100 บาทเนี่ยกี่บาทอ่ะ10 บาทอย่างเงี้ยอ๋อครับๆคือเงื่อนประมาณมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่หมายถึงว่าคนรับเหมาเข้ามาทำเนี่ยก็จะให้กับเราเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับกับการที่เขาได้งานนี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วถามว่าจะบาปไหมหรือจะได้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเป็นมุสลิมอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับครับอินชาอัลเลาะห์ครับเดี๋ยวรอฟังคำตอบนะครับครับครับสลามุอะลัยกุมครับผมเรื่องของเรื่องแบบนี้อาจารย์อย่างผมกำลังจะคุยกับอาจารย์ต่อจากคำถามเมื่อสักครู่พอดีว่าบางทีอาจารย์เดี๋ยวนี้นะครับงบประมาณที่มาเนี่ยเขาที่เป็นข่าวแล้วเขาทำปฏิบัติกันในวงราชการที่มันมีเกิดปัญหาคอร์รัปชันนะอาจารย์ก็บอก 30% สำหรับคนที่ได้งานจากภาครัฐเดี๋ยวนี้นะเขา 30% เลยนะอาจารย์รับงานมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์เป็นผู้รับเหมาเนี่ยอาจารย์จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาทำให้อาจารย์ได้รับงานจากหน่วยงานอย่างเงี้ยแล้วคนเลยถามว่าเอาละหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจารย์เผอิญได้งบประมาณมาในการสร้างถนนผมในฐานะเป็นผู้รับเหมาเนี่ยผมได้งานอย่างที่ผมบอกผมได้อาจารย์อาจารย์ก็ให้เปอร์เซ็นต์ผมอะครับจะ 10% จะ 30% อย่างที่บอกไปอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นมุสลิมผมรับได้ไหมเพราะผมไม่ได้ไปเรียกร้องแต่เหมือนกับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอาจารย์จะเพราะผมทำให้อาจารย์ได้งานธรรมเนียมปฏิบัติถ้าโกงก็คือโกงอะนะ คือปฏิบัติกันเนี่ยก็รู้ว่าธรรมเนียมอ้างธรรมเนียมกันอย่างเดียวเลยเนี่ยมันไม่ใช่คือการโกงก็คือการเอาของดีไม่ดีเนี่ยมาปนกันไม่ของดีใช่ไหมเอาของไม่ดีมาปนเนี่ยถ้าหลอกคนอื่นฉะนั้นถามว่าถ้ามันมีการตกลงก็ว่ากันไปตามการตกลงหมายความว่าตกลงเนี่ยโดยพื้นฐานนะ
คือขึ้นอยู่การตกลงข้อตกลงนั้นเป็นยังไงแต่ถึงที่บอกว่าไอ้เอาไอ้ข้อธรรมเนียมข้อปฏิบัติน้ำจงน้ำใจกันอะไรมาเนี่ยเข้าไปปนกันมั่วก็คือการโกงเนี่ยมันไม่ใช่เราต้องแยกว่าไอ้เนี่ยได้มาเนี่ยว่าเอ้าผมให้คุณกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่มาจัดเองถ้าเป็นรัฐบาลกำหนดมาแล้วว่างบอย่างนี้อ้าวคนรับเหมาได้กี่เปอร์เซ็นต์อ้าวหรือข้อตกลงว่ากันไปพันล้านให้กี่ล้านอะไรกี่สิบล้านกี่ร้อยละอ่านว่ากันไปตามข้อตกลงแต่ว่าไอ้ที่ว่าบางทีที่มากันเนี่ยบางทีก็อย่างที่บอกอ้างเรื่องธรรมเนียมคือไม่ได้เรียกร้องมา 20-30% มาเนี่ยถามว่ามันมีไหมที่ว่าในเรื่องการเขากำหนดในโครงการในต่างๆไม่มีถ้าถ้ามันมีว่าไปตามนั้นว่าคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเอาความรู้สึกเอาธรรมเนียมการปฏิบัติแล้วก็ถามว่าเอาแล้วงบนี่เขาให้มาจนกระทั่งบางทีนี่ก็ต้องไปลดในเรื่องของเหล็กเรื่องของน็อตเรื่องของตะปูอะไรต่างๆตรงนี้นี่ฟันแข็งกินหินกินทรายนะกินนี่เขาเปรียบนะว่ากินเหล็กกินอะไรกันคือเขาเนี่ยแล้วบางทีปัญหาก็ตามมาบางทีก็ถนนก็พังอะไรต่างเนื่องจากกินเนี่ยแหละไอ้โกงเนี่ยกินเนี่ยโกงกินเนี่ยก็เอาสิ่งเมื่อเอาถึงต่างแล้วเนี่ยเข้ามาเข้าตัวเองแล้วก็ผลประโยชน์ของสังคมเนี่ยคนโดยรวมเนี่ยเสียหายฉะนั้นก็คือว่าถามว่าไอ้โกไม่โกนี่ก็ต้องดูว่าได้ไม่ได้เนี่ยว่ามีเปอร์เซ็นต์ยังไงว่าไปตามนั้นไม่ใช่มานั่นมาหักเองแล้วก็ถ้ามันก็คือไปเอาเนี่ยของเขาจากสิทธิ์ที่เขากำหนดมาแล้วสมมติว่าเขาให้มันพันล้านแล้วพันล้านนี่คือคุณต้องทำในนั้นนะทำถนนก็คือทำไม่ใช่แล้วพันล้านทำไมไปหักทำไมไปเอาออกมาถ้าว่าถ้าบอกว่าจากนี้มีเปอร์เซ็นต์ของคุณก็ว่าไปตามเปอร์เซ็นต์แต่ดูนี้ในบทนี้นี่มันจะมีมันไม่ได้มีข้อตกลงเป็นเงื่อนไขของระเบียบราชการนะสิอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกเลยสมมติว่างบเขาผ่านงบมาเนี่ยพันล้านอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเพราะนั้นเมื่ออาจารย์ได้งบไปทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้แหละอาจารย์ก็ถึงจะหักมาให้ผมแล้วเป็นการอาธรรมกับสิ่งที่ขนาดมาตรฐานของวัสดุที่เราใช้ใช่เดี๋ยวนี้จะเป็นลักษณะนั้นอันนี้คือแน่นอนคือสมมติว่าพันล้านเนี่ยสมมติว่ามันมีเปอร์เซ็นต์ในนี้ก็ว่าตามเปอร์เซ็นต์ถ้าเขากำหนดมาคนที่เป็นเจ้าของโครงการนั่นก็ว่าไปแต่สมมติว่าเขาบอกพันล้านนี่คือทำโครงการของเขาแล้วผมจ้างคุณร้อยล้านห้าสิบล้านอันนั้นว่าไปก็คือค่าจ้างแต่ว่าอันนั้นเราก็ต้องตามว่าอมันคือยังไงแต่ไม่ใช่แปลความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนะครับทำนี้ปฏิบัติมาแล้วก็ 30% นี่แหละนี่แหละก็โกงกันเนี่ยเยอะแยะเนี่ยแหละไกบอกเนี่ยแหละ 20% 30% เนี่ยแหละครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายนึงนะครับเรียนเชิญครับครับขอมาฟด้วยผมกดเร็วไปหรือเปล่าไม่ทราบมีประเด็นค้างตรงนั้นนิดนึงก็คือเรื่องเดี๋ยวจะไม่ได้ตอบถามมา2รอบแล้วก็คือเรื่องอาจจะได้ค่าแรงไม่เท่ากันอันนี้ใช่ครับบางทีเนี่ยคนทำงานก่อนคนทำงานหลังอันนี้ก็มีผลทำงานมา5ปีกับเพิ่งเข้าเนี่ยอันนี้เรื่องของฐานเงินเดือนอันว่าไปในพื้นฐานแล้วขึ้นอยู่การตกลงกันเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมคุณชนะมาสลาวซาตูอัลฮัมดุลิลลาห์3ครั้งแล้วสิขอมาอัพด้วยขอมาอัพด้วยครับไม่เป็นไรค่ะจะคุยเรื่องการงานนะคะเชิญเลยครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยเคยทำงานที่โรงจิวเวลรี่ส่งออกแห่งหนึ่งทีนี้เนี่ยมีเจ้านายรองจากเจ้าของเนี่ยก็มาเป็นผู้บริหารครับเขาก็พยายามที่จะเรียกว่าแกล้งเราโดยทำวิธีต่างๆที่จะให้เราเนี่ยไปอยู่อีกแผนกหนึ่งทีนี้ด้วยความอดทนแล้วก็อดทนที่จะทำซึ่งพอซอบัสที่เซอร์เบสพยายามคิดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยดูเขาเนี่ยจะไม่ทุจริตคือจะทุจริตกับบริษัทก็บอกกับประธานว่าคนเนี้ยเขาทำแบบเนี้ยไม่ได้นะบริษัทจะเสียหายเจ้านายก็ไม่ได้ฟังเราแล้วก็เลยตัดสินใจออกพอออกปุ๊บเนี่ยก็ผ่านมา10ปีก็เจอเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเนี่ยน่าจะใจเย็นอีกสักนิดนึงก็จะอยู่ตรงนี้ได้แล้วคนนั้นน่ะเจ้านายเธอเขาออกไปแล้วนะเพราะว่าเขาโกงสัตว์10ล้านก็เลยจะถามอาจารย์ว่าสิ่งที่เราซอบัสเนี่ยเราอยู่ต่อเนี่ยเราจำเป็นต้องทนกับคนที่ทำกับเราไหมข้อที่สองเนี่ยการที่เราตัดสินใจออกเนี่ยแล้วเจ้านายประธานเจ้าของพูดกับเราแบบนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจที่เราเสียโอกาสไหมก็เลยถามว่าทั้งหมดทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นกดกระดัดที่จะล้อให้จากการที่เราขอหรือไม่นะคะแล้วก็คอยรอคอยรอค่ะครับครับก็เขาเลยถามว่าอาจารย์เรื่องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังมาอย่างนี้นะครับผมคงไม่ต้องสรุปแล้วกันนะคือเราได้ยินกันชัดเจนเดี๋ยวเขาถามว่าไอ้สิ่งความ
การสมบัติของเขาแล้วเขาก็ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่เขาตัดสินใจลาออกมาแล้วเนี่ยแล้วเจ้านายเดิมที่เป็นประธานบริษัทมาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยู่ต่อยชนิดนึงเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่านี้เพราะตอนนี้ไอ้คนที่เป็นเจ้านายเดิมเขาเนี่ยโกงมาตั้งเยอะอย่างเงี้ยก็เลยถามว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสไหมหรือว่าเป็นกดกระดาษที่เรากำหนดมาให้กับเราแล้วทั้งที่ข้อหนึ่งที่ถามว่าเราก็อดทนมาแล้วแล้วเราก็ทนอยู่ไม่ได้ครับคือเป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้นำเนี่ยพอเวลามีเรื่องอะไรเนี่ยต้องเข้าไปตรวจสอบต้องรีบเข้าไปตรวจสอบอันนี้โดยประการแรกนะครับเป็นผู้นำไม่ใช่เฉยช้าก็โกงกับโกงกันไม่ใช่อันนี้ก็ต้องถือว่าต้องรับนะต้องทำหน้าที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะโดยรับอามานะหรือแผนกได้รับอามานะมาหรือบางทีมันมีผลต่อเช่นคุณอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทก็มีผลต่อคุณนั่นแหละที่จะเสียหายในการโกงนะครับอันคนเป็นหัวหน้าก็ต้องรีบเข้ามาจัดการสองถ้าหากว่าเรารู้แล้วเราพยายามเตือนและบอกหัวหน้าและหัวหน้ายังไม่จัดการหน้าที่ของเรานี่ก็ไม่ร่วมแล้วครับนะครับเรื่องศาสนานี่ก็อันนึงว่าเราจะไม่ร่วมกับคนที่ทำไม่ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยอาจจะถูกลงโทษถูกอะไรไปด้วยแล้วมีผลด้านกฎหมายด้วยบางทีเราเนี่ยมีชื่ออะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งที่อาจจะเป็นคนเซ็นเป็นคนอะไรด้วยทั้งที่ไม่อยากจะทำแต่อาจจะมีลายเซ็นมีอะไรต่างๆบางทีมีผลกฎหมายก็ผิดไปด้วยนะครับเข้าขายช่อโกงอะไรต่างๆฉะนั้นแต่ตรงเนี้ยเราถ้าหากว่าเราเตือนเราบอกแล้วเนี่ยด้วยศาสนาเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเราจะไม่อยู่กับคนโกงกับคนที่ไม่ดีนะครับเราเตือนเราบอกไหมเราบอกแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ขอเปลี่ยนนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนในเรื่องของแผนกแต่บางทีเขาอาจจะไม่ให้เปลี่ยนอย่างเงี้ยบอกให้ซอบัตให้อดทนก็อยู่นี้ไปทั้งที่เราเห็นกับของไม่ถูกเนี่ยเราโดยเฉพาะคนมีอีหม่านต่อรอดเนี่ยมันอดทนกับอย่างเงี้ยไม่ได้หมายถึงว่าจะให้เราอยู่ต่อให้เราเห็นกับความผิดเห็นกับการทุจริตการโกงเนี่ยเราทำไม่ได้เราก็ต้องออกจากบริษัทนั้นจากงานนั้นนะครับหรือออกจะอาจจะเปลี่ยนเพื่อรอจังหวะว่าเผื่อจะคนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือคนที่โกงเนี่ยอาจจะออกอันนี้ก็ดูจังหวะนะครับแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะไม่อยู่ร่วมกับคนที่ทำไม่ดีนะครับเราก็ต้องบอกแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องออกนะครับแล้วที่เขาถามว่าพอหลังจากที่เขาไม่ได้ทนอยู่กับเจ้านายคนที่มาเป็นเจ้านายเขาโดยตรงตอนนั้นที่ประธานบริษัทไม่ได้อยู่นะครับนี่คนนั้นน่ะเขาโกงแล้วเขาออกไปละเขาเลยมาถามข้อสองว่าตอนหลังนี่เขามาเจอเจ้าของบริษัทจริงๆที่ไม่ได้เจ้านายที่กลั่นแกล้งเขาทีแรกเนี่ยแล้วบอกว่าเขาน่าจะตัดสินใจช้ากันนี้นิดนึงก็ถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเสียโอกาสสำหรับเขาไหมหรือมันเป็นกดกดาที่อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วในลักษณะแบบนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี่อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์หมดแหละนะครับการทำงานของเราการไม่ได้ทำงานของเรานี่อยู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงรู้ว่าเราจะอยู่หรือไม่ได้อยู่นั้นถามว่าเราบอกว่าเราเนี่ยเตือนไม่เตือนคำตอบเราบอกว่าเตือนนะแต่ถามว่าระยะเวลาเราก็ดูช่างระยะเวลาว่าจะควรจะอยู่เท่าไหร่ไม่ใช่เตือนแล้วนี่10ปีก็ยังอยู่เขาตกลงนี่10ปีก็ยังอยู่เองก็เห็นเขาโกงนี่ก็ปล่อยไม่ใช่อาจจะได้เวลาหนึ่งเราก็พิจารณาว่าเขาถ้านี่ก็ไม่เปลี่ยนบางทีนี่ยังโกงหนักขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องออกนะครับบางบอกว่าเขาว่าน่าจะอยู่ต่อมันเสียโอกาสถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าคนนี้จะอยู่อีกเท่าไหร่แล้วจะโกงอีกเท่าไหร่หรือบางทีมีผลกฎหมายอะไรมาเล่นงานเราด้วยเนี่ยนั้นเราก็ต้องดูว่าบางทีเจ้านายหรือคนที่เป็นประธานบริษัทเนี่ยอาจจะคิดได้ฟังลูกน้องคนนี้เนี่ยก็น่าจะดีบางทีก็ถูกโกงไปเท่าไหร่แล้วตอนแรกก็ไม่ได้สนใจไม่ได้เข้ามาตรวจสอบนั้นถามว่าก็เตือนบอกแต่ว่าถามว่าจะระเวลาที่จะอยู่กับเขาเท่าไหร่อันนี้เราก็พิจารณาแต่วันนี้มันดูแล้วไม่ลดไม่ละไม่เลิกแล้วอันนี้เนี่ยโกงบางทีเยอะขึ้นอันนี้มันก็อยู่ด้วยไม่ไหวแล้วนะครับก็ต้องย้ายงานก็ต้องเปลี่ยนแผนกอะไรกันครับเอาละครับตอนนี้มีอีกสายนึงรออยู่นะครับเรียนเชิญได้เลยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะบะเราะกาตุฮ์ค่ะครับเชิญครับอาจารย์ค่ะขอขอบคุณอาจารย์กับคุณอาชิมนะคะครับคือจะขอถามคำถามหน่อยนะคะครับเชิญครับคือว่าลูกชายอะค่ะเขาทำงานในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็หัวหน้าเขาอะดีอะดีกับลูกทุกอย่างแต่พอได้ถึงโบนัสนะเขาจะไม่เหมือนกับที่เขาทำดีมาก่อนนะคะคือเขาว่าลูกทำดีไปไหนก็บอกให้ไปนั้นไปนี้ขับรถให้ช่วยไปทุกอย่างหมดแต่เวลาเดินโบนัสนะในที่ทำงานน่ะเขาต้องบอกว่าลูกชายอ่ะเป็นมือขวาคือช่วยเหลือเพื่อนอีกรองทุกอย่างไม่ว่าเรื่องอะไรทุกอย่างเขาทำให้แต่เวลาได้เงินโบนัสธรรมดาเขาต้องได้ระดับหนึ่งอ่ะคนสุดท้ายมาสุดๆมาต่ำสุด
เขาก็น้อยใจเขาก็ว่าเออทำไมอ่ะหัวหน้าเขาเป็นแบบนี้เขาถูกอาธรรมนะมานะนี่แหละคือถามอาจารย์ว่าแล้วเขาก็มีการคือเหมือนกับจะร้องไห้อ่ะคือเขาทำงานสุดชีวิตเขาเลยทุ่มเทจ้าทุ่มเทจริงๆแล้วก็ในขณะที่ทำครับขอมาฟนะครับเนื่องจากสายหลุดไปพออย่างนี้ผมพอสรุปได้อย่างนี้ว่าทำงานอยู่เนี่ยอาจารย์แล้วทุ่มเทให้กับงานครับหัวหน้าเจ้านายใช้ทำหมดนะครับคือทุ่มเทให้กับงานเต็มที่เลยแต่ผลสุดท้ายเมื่อมีการพิจารณาเรื่องของโบนัสซึ่งใครๆมองคนรอบข้างมองในที่ทำงานมองว่าคนนี้ถ้าโบนัสอ่อนเนี่ยคงจะได้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้มาอันดับต้นๆของการได้โบนัสประจำปีแหละแต่ปรากฏว่ากลับตลปัดคือเป็นคนที่อยู่อันดับท้ายๆเลยในการที่จะได้โบนัสคือหมายถึงว่าได้จำนวนน้อยกว่าคนอื่นทั้งนั้นที่ทำงานอย่างทุ่มเทตรงนี้เนี่ยอาจารย์ครับมันหมายถึงอะไรเราโดนอาธรรมจริงหรือเปล่าหรือหัวหน้าเขามีเกณฑ์การพิจารณาจากอะไรยังไงอันนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบนะครับบางทีอาจจะคิดผิดสมมุติว่าเรามองในแง่แบบไอ้นั่นเลยนะหลวมๆสบายๆว่าอาจจะคิดผิดหรือเปล่านะครับถ้ามันคิดผิดแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเขาเรื่องโบนัสนี่เขาก็จะมีไงว่าทำกี่ปีทำกี่อะไรเท่าไหร่เขาก็จะมีบอกเกณฑ์อะไรของเขาใช่ไหมครับอันนั้นถ้าหากว่าเรารู้ว่าเอ้ยเราน่าจะได้โบนัสประมาณขนาดนี้เราได้อ้าวได้แต่ทำไมเราไม่ได้หรือถ้าเราประมาณว่าเราได้ขนาดนี้เนี่ยทำไมมันไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้เราก็เข้าไปคุยกับหัวหน้าเข้าไปตรวจสอบโดยเฉพาะคนเป็นหัวหน้าเป็นอะไรนี่ก็แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรนี่ก็จะดีอยู่แล้วว่าของคุณเนี่ยเท่านั้นเท่านี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดการผิดพลาดตรงนี้มีเอกสารกันมาว่าคุณเท่านั้นเท่านี้คูณเดือนอะไรต่างๆคูณวันอะไรต่างๆเข้าไปว่าคุณได้เท่านั้นเท่านี้ในรอบดีก็ตัดโบนัสเนี่ยก็ว่าไปนะครับซึ่งลักษณะนี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจนะบางทีแบบว่าน่าจะได้แต่ไม่ได้เนี่ยก็เกิดความเสียใจอันนี้เราเข้าไปเคลียร์ก่อนเข้าไปตรวจสอบก่อนว่าจริงๆแล้วโบนัสเนี่ยปีนี้เนี่ยเขาให้เปล่าบางทีอาจจะไม่ได้ให้ให้แล้วก็บางทีเขาผิดพลาดหรือเปล่าคิดผิดพลาดหรือเปล่าอาจจะผิดพลาดก็เข้าไปชี้แจงเข้าไปพูดคุยกันครับนะครับเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ครับที่หัวหน้าที่ใช้งานเราแล้วเราทุ่มเทให้กับหัวหน้าคนนี้เนี่ยแต่ในการพิจารณาเรื่องของโบนัสอาจจะไม่ใช่หัวหน้าคนนี้ก็ได้หรือบางทีเนี่ยหัวหน้าคนนี้อาจจะพิจารณาให้เราให้โบนัสเรานี่แหละแต่เมื่อไปสู่ระดับสูงกว่าหัวหน้าคนนี้เนี่ยเกณฑ์ในการพิจารณาเขาอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเขาดูแล้วบางทีเรื่องของการทำงานเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนในการเกณฑ์ในการพิจารณาเขาเป็นยังไงเพราะการให้โบนัสอาจจะแตกต่างกันตามเปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่เราได้หรือเปล่าใช่มันก็มองได้หลายมุมนะดังนั้นเราบางทีจะตัดสินทีเดียวเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ข้อมูลตรงนี้คนที่ทำงานเนี่ยหรือแม่ของผู้ชายเนี่ยที่ผู้ชายนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบดูว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าหากว่ามันสมมติว่าตรวจสอบแล้วจริงๆเข้าได้แล้วหัวหน้าเนี่ยโกงคดโกงอันนั้นก็ว่าไปเขาก็ผิดในเรื่องการที่เขาคดโกงไปเอาสิทธิ์ของเรานะครับแต่ถามว่าไอ้ตรงนี้บางทีมันมีหลายอย่างการผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้หรือที่คุณฮาชิมยกตัวอย่างว่าคนพิจารณาอาจจะเป็นระดับสูงอาจจะได้แต่ว่าได้ไม่เยอะไม่เท่าที่เราคาดมันก็เป็นได้หลายมุมที่เราจะต้องเผื่อไว้เหมือนกันครับอาจารย์อย่างสมมติอย่างเขาประสบแบบนี้เนี่ยอาจารย์เอาละเรื่องความผูกพันอาจจะไม่ได้เกิดกับเราละสมมุตินะฮะเราทำงานเต็มที่ทุ่มเทเนี่ยจนรู้สึกน้อยใจอย่างที่คุณแม่ได้โทรมาถามอย่างเงี้ยอาจารย์สิ่งที่เราจะให้กำลังใจครับตอนนี้อาจารย์คืออะไรฮะเพื่ออัลเลาะห์ใช่ไหมที่เราทำไปเนี่ยเราหวังจากการตอบแทนจากอัลเลาะห์คืองานเนี่ยมันคืองานอะไรคืองานถ้าเป็นงานดุนยาเนี่ยเราก็ถามว่าเราจะเหนียดยังไงเราจะทำไงซึ่งงานดุนยาทั่วไปเนี่ยก็มองว่าเอาปัจจัยอันนี้โดยพื้นฐานนะคนก็จะมองว่าทำงานเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องปัจจัยเอาเงินเดือนเท่านั้นอันนี้เรื่องของดุนยาก็เรื่องของดุนยาดังนั้นถามว่าถ้าเราทำเพื่อเลาะงานเนี่ยมันเราทำอะไรนะครับเราบอกไปแล้วว่างานเนี่ยเราทำงานกันเนี่ยเราก็มักจะมุ่งในเรื่องของดุนยาแต่ถามว่าเอองานแต่ถามว่าเราจะเอาเจตนาของเราเนี่ยเพื่อเลาะเพื่อหวังการตอบแทนจากเลาะเนี่ยได้ไหมเราก็คือเราทำงานเนี่ยด้วยความสุจริตเราไม่คดโกงเนี่ยเรามีเจตนาอะไรพวกเนี้ยที่เข้าไปนะครับว่าเราทำตรงนี้นะศาสนาสอนเรานะว่าไม่ให้คดโกงไม่ให้ซอลิมไม่ให้ทำแต่ตรงนี้เรามีเจตนาตรงนี้เนี่ยเราก็ได้การตอบแทนหน้าที่เลาะเนื่องจากเราปฏิบัติตามหลักการนะครับแต่ว่าเรื่องอิบาดะห์อันนี้ชัดอยู่แล้วเรื่องละหมาดนี่ต้องเผื่อรออิคลาส 100% การจ่ายซะกาตการถือศีลอดอันนี้ต้องเผื่อเลาะแน่นอนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของดุนยาเนี่ยนะเราเอาเจตนาอื่นเข้าไปกำกับว่าที่เราทำตรงนี้เนี่ยเพราะหลักการใช้เราไม่ทำตรงนี้เนี่ยเพราะหลักการห้ามอินชาอัลเลาะห์ก็จะได้ภาคผลในเรื่องของการที่เราปฏิบัติตามข้อใช้ข้อห้ามของหลักการครับหรือบางทีเราอาจจะโดนอัลเลาะห์ทดสอบก็ได้ก็เป็นได้ใช่ไหมอาจารย์ก็หลายอย่างหลายมุมหลายแล้วก็ต้องมองให้รอบด้าน
ครับสุดท้ายอาจารย์ครับมีเวลาประมาณ1นาทีกับคำถามที่ผมได้คุยค้างว่าอาจารย์คงไม่มีสายแล้วนะอีกประมาณ1นาทีให้อาจารย์ได้สรุปเรื่องที่ว่าค่าแรงในการให้แตกต่างกันเป็นการตกลงอันนี้ถือว่าชอบทำไหมอาจารย์คือโดยพื้นฐานบอกแล้วขึ้นอยู่กับการตกลงกันครับนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่นั่นแหละไอ้ข้อตกลงเนี่ยบางทีเนี่ยมันมาบีบบังคับทั้งที่งานเนี่ยเท่ากันคนเนี่ยแข็งแรงอะไรก็พอๆกันแต่300กับ100นึงไอ้อันนี้มันไม่น่าจะไอ้ขนาดนั้นละเอาละสมมุติเขาอาจจะเป็นต่างด้าวเป็นคนอื่นถามว่าเขาเป็นมนุษย์มั้ยก็เป็น people นะ people เป็นมนุษย์เหมือนกับคนทั่วไปเนี่ยเออก็ดูหน่อยว่าให้มันเหมาะสมหน่อยอาจจะน้อยหน่อยนะคือเข้ามาเนี่ยเหมือนเค้าเรียกอะไรบังคับละไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยถามว่าเขาให้150เนี่ยก็ต้องเอาละเออก็อย่าให้เขาว่าเออเหมือนถูกอาธรรมขนาดนั้นเลยว่ามาแล้วไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาละนะครับ150นึงเอาบางที150เนี่ยเราเดินไปหน้าปากซอยนี่ก็หมดแล้วกลับมาเหลืออยู่20บาท ไปแล้ว100กว่าบาทนี่เข้าแวะเซเว่นอะไรต่างๆนี่ก็หมดละนั้นก็ดูเออให้มันเหมาะสมหน่อยเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็อยากจะทำงานเขาก็อยากจะได้เออถ้ามันได้เท่ากันก็โอเคหรือถ้าน้อยหน่อยเนี่ยก็อย่าให้มันถึงเป็นการอาธรรมเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสลามยามเช้าที่ผมได้หยิบยกมาพูดคุยกันและผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่ท่านผู้ชมได้รับชมไปจากท่านอาจารย์ยูซุฟศรีมาลานะครับเป็นประโยชน์และเราได้นำไปใช้ได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ทบทวนตัวเราเองด้วยถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการท่านมีบุคลิกลักษณะคุณสมบัติตามที่อิสลามกำหนดไว้อย่างที่อาจารย์ได้บอกหรือเปล่าหรือท่านมีการอาธรรมหรือเปล่านี่ต้องทบทวนและใคร่ครวญในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกน้องเขาก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เคารพในสิ่งที่เราได้รับมอบหมายมานี่คือสิ่งที่เราได้พูดคุยกันในเช้านี้เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปอาจารย์มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมเรียนเชิญได้เลยครับก็ประเด็นหัวข้อในวันนี้ที่คุณอาชิมนำมาเสนอตรงนี้ก็เป็นหัวข้อที่ดีนะครับก็เป็นการเตือนย้ำเตือนถามว่าสิ่งต่างเรารู้ไหมในสังคมว่ามีเราก็รู้นะครับแต่ตรงเนี้ยเวลาเราพูดหลักการพูดหลักฐานที่มาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลเนี่ยมันย้ำเตือนเราโดยเฉพาะคนเป็นมุสลิมที่เชื่อว่ามีอัลลอฮ์ที่จะตอบแทนในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์มีสวรรค์อัลลอฮ์มีนรกที่จะเตรียมไว้ให้กับผู้ที่ทำตามหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามพระองค์นะครับเนี่ยมีเรื่องของสวรรค์มีเรื่องของมีวันอาคิเราะห์ที่จะต้องมีการชั่งในอามันการปฏิบัติของเรานั้นคนที่บอกว่ามีอากีดะห์หรือความเชื่ออย่างเงี้ยมันจะทำให้เขากลัวอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็จะต้องระวังแล้วนะครับมันปรามเขาได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วยิ่งมีความเข้มข้นในเรื่องของอีมานกลัวรอดจริงๆนี่ก็ไม่กล้าที่จะทำแม้กระทั่งถ้าเราศึกษาในอดีตนะเราไม่มีเวลาที่จะพูดถึงเนี่ยอะไรที่มันนิดหน่อยนิดหน่อยแม้กระทั่งชุบวะฮ่านะว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ยเขาก็ระวังเขาทิ้งนี่คืออะไรคือคนที่กลัวรอดกลัวพระเจ้านะครับก็ขอให้เรานั้นได้เป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่ยำเกรงพระองค์กลัวในสิทธิที่เราจะต้องระวังว่าเออเรามีหน้าที่อย่างไรเราจะต้องระวังในสิ่งนั้นนะครับหลับแล้วครับจิซาก็รอคอยรอครับกับอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาครับชัดเจนกับสิ่งที่เราได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายนะครับที่โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ถามคำถามกับเรานะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไว้ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการเช้าวันนี้สลามยามเช้าหมดเวลาแล้วนะครับผมพร้อมด้วยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาจากลาท่านผู้ชมไปก่อนอินชาอัลเลาะห์เราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์أنت السلام منك السلام أنعم علينا بالسلام.